ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นฤดูการออกดอกของเจ้าเขาแกะนะจริงๆออกดอกมาลากยาวมารวมๆจะเดือนกว่าๆแล้วนะแต่ช่วงนี้เขาบานสะพรั่งกันสวยงามหมดนะเรียกว่าเป็นอะไรที่อดที่จะนำมาเล่าสู่ให้แฟนๆได้รับชมความงามไม่ได้นะเขาแกะนี่ก็เป็นกล้วยไม้ตัวนึงครับที่ได้รับความนิยม เรียกว่าในบรรดากล้วยไม้เนี่ยเขาแกะถือว่าถ้าคนที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จริงๆเนี่ยเล่นกล้วยไม้จริงก็ต้องมีติดบ้านไว้นะเดี๋ยววันนี้มิตรชนพาไปชมเขาแกะหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบสวยๆงามๆเลยทั้งพันสายป่าแท้ๆนะแล้วก็สายพันธุ์ลูกผสมจริงๆลูกผสมเนี่ยก็เกิดจากการคัดเอาต้นสวยมาปลูกเลี้ยงแล้วก็ผสมพันธุ์พัฒนาจนได้สเปคที่ชาวสวนต้องการนะมันก็คือสายพันธุ์แท้นั่นแหละนะก็แท้ปลูกเลี้ยงนะไปชมความงามกันดีกว่านำมาเล่าสู่คุณฟังสู่สายตาแฟนๆครับไปชมกันครับก็เป็นโทนสีหวานๆนะครับออกปากม่วงอ่อนๆ นะคลิปนี้ก็มีสเปซนิดๆสวยๆเป็นเขาแกะที่สไตล์ป่าธรรมชาติจริงๆนะสวยงามมากๆนะนี่ครับก็ฟอร์มดอกนี่ก็แล้วแต่นะจะเรียกว่าแต่ละป่านี่ครับแตกต่างกันออกไปนี่ก็เป็นอีกสไตล์เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะสวยงามมากๆจะออกเป็นแนวสีบลูเลยนะครับนี่ตัวนี้สวยงามมากๆครับเขาแกะเบอร์นี้ก็ถือว่าช่อนี่แน่นปึ๋งเลยนะแต่ว่าเขาแกะเนี่ยบางเบอร์ที่เป็นไม้ป่าแท้ๆเนี่ยบางเบอร์เนี่ยเขาก็ดูใบครับนี่เขาก็จะยาวแบบนี้แหละนะปลูกเป็นกอเป็นพุ่มใหญ่ๆเนี่ยใบก็จะยาวนะแต่บางตัวก็ใบสั้นแล้วแต่ป่าบางป่าก็ยาวบางป่าก็สั้นก็ลักษณะของเขาแกะเนี่ยที่เขาได้ชื่อว่าเขาแกะก็เพราะว่าใบเขานี่แหละครับงอนคล้ายๆเหมือนเขาแกะนะโดยเฉพาะประเภทใบสั้นเนี่ยจะเห็นคล้ายๆเหมือนเขาแกะชัดเจนเดี๋ยวไปดูกันเป็นอีกสไตล์นึงนะครับนี่ช่อดอกตั้งตรงนะเรียกว่าอาจจะมีสีสันให้สีสเปซม่วงนะที่กลีบดอกมีลายสมุกเล็กๆน้อยๆนะก็สวยไปอีกแบบครับนี่แล้วแต่เลยนะบางป่าก็สวยนี่ก็เป็นอีกเบอร์นึงนะอีกสไตล์นึงก็ออกโทนกลีบนี่จะไม่มีลายสมุกนะนี่ฮะแต่เจ้าตัวนี้เขากรีบเขาจะมีลายสมุกนะคล้ายๆเหมือนพวกฟ้ามุงฟ้ามุ้ยไปอย่างนั้นไปเลยสวยงามมากๆครับและนี่ก็เป็นอีกโทนสีนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ทยอยออกใหม่เนี่ยเขาออกดอกไปแล้วชุดหนึ่งนะนี่ทยอยออกใหม่หลงๆมานะแต่ว่าเป็นลักษณะของชมพูนะแต่ว่าปากม่วงเข้มนี่ก็เป็นอีกเบอร์ครับที่สวยงามมากๆนะอันนี้มิตรชนก็เคยนำมาจัดจำหน่ายบ่อยๆนะนี่เขาปลูกติดเสาไว้เลยนะก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ไม้แหละครับนะถือว่าสวยงามมากๆสีอย่างนี้หายากนะนี่เขาแกะที่สีสันลวดลายแบบนี้นะหายากจริงๆสวยงามมากๆครับมาดูกันนะครับนี่ก็เกาะเสาไว้เหมือนกันก็จะเป็นชมพูแต่อ่อนกว่าเมื่อกี้ชมพูเข้มนะอันนี้ชมพูหวานๆคลิปกลีบดอกเนี่ยมีคลิปชมพูเลื่อๆสวยงามไปอีกแบบครับปากนี่ก็ไม่ถึงกับเข้มนะเป็นชมพูเลยนะเรียกว่าหวานๆก็ต้องเป็นเบอร์นี้สวยงามมากๆครับก็เป็นเขาแกะที่เรียกว่าเจ้าของน่าจะรักพอสมควรไม้ตัวไหนก็แล้วแต่นะที่เขาเอามาติดเสาไว้เนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่เขารักเขาหวงแหละนี่ดูครับนี่สวยงามมากๆครับช่อนี่ยาวสวยงามจริงๆเขาแกะครับก็พบได้ทั่วไปนะครับบ้านเราเนี่ยนี่เห็นไหมครับดูต้นนี้ฮะดูใบเขาลักษณะใบเขาเหมือนเขาแกะนะงอนชงแบบนี้เลยนะนี่ต้นนี่สมบูรณ์มากๆนะก็เขาแกะครับสวยงามมากๆนะเดี๋ยวไปดูสไตล์อื่นกันอีกนะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆนำเรื่องราวของเขาแกะมาเล่าสู่คนฟังแล้วก็ชมความงามของเขาแกะกันเพราะฤดูกาลของเขาต้องให้เกียรติเขาเบอร์ครับเป็นชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะเรียกว่าทั้งดอกนี่แทบจะเป็นสีชมพูหมดเลยนะช่อดอกนี่ตั้งตรงสวยงามมากๆเขาเขียนป้ายไว้ว่ายังไงเดี๋ยวดูที่เขาแกะชมพูนะ
ดอกใหญ่สีสวยนะเขาเขียนไว้งั้นเขาแกะชมพูนะไม้ติดเสาสวยจริงๆฮะตอนนี้ชมพูทั้งดอกเลยนะก็หายากนะครับไม้สวยๆแบบนี้นำมาชมกันอีกกอนึงครับที่สวยงามมากๆฮะออกดอกพรึบพรับเลยเป็นเขาแกะชมพูนะเดี๋ยววันนี้ชมกันให้เต็มอิ่มครับเขาแกะสวยงามมากๆครับนี่ก็ออกโทนชมพูหวานๆนะเวลาปลูกไปเป็นไม้กอเนี่ยจริงๆการเล่นกล้วยไม้เนี่ยเขาก็มีการเล่นกันหลากหลายนะที่ลักษณะของการเล่นกล้วยไม้นี่ก็เล่นเป็นไม้กอกันก็มีเล่นเป็นไม้พุ่มไม้กอเนี่ยยิ่งกอใหญ่ก็จะยิ่งมีราคามากขึ้นนะจำนวนปีที่ปลูกที่เลี้ยงกว่าเขาจะเลี้ยงมารอดขนาดนี้ก็ให้เขาไปเถอะครับบางคนก็ขายกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะสวยๆเลยจัดไปนี่ครับพามาชมกันเรียกว่าไม้พ่อแม่พันธุ์เขาแหละกูเลยนะเรียกว่าบลูไปเลยแหละนะปากกับกรีบเนี่ยเรียกว่าทรงช่อนี่มันจัดระเบียบได้สวยจริงๆนะดูดิไม้ที่เขาคัดไว้เนี่ยถือว่าโอ้ตาเขาตาเทพตาเซียนแหละนะคนที่เห็นเวลาไปเห็นในป่าจริงๆเนี่ยปลูกเลี้ยงเนี่ยช่อมันมักจะโชงชางแต่นี่เขาแน่นจัดระเบียบเป็นหางกระรอกสวยงามมากๆสุดยอดไม้แล้วครับนี่ฮะวันนี้พามาชมกันเรียกว่าสุดยอดเขาแกะแหละนะสวยงามมากๆต้นนี่สมบูรณ์นะดูนะกอเนี่ยโอ้โหเวลามันออกดอกถ้าเป็นกอใหญ่เลยสวยงามมากๆครับเขาแกะต้นนี้บลูเลยเขาแกะบลูนี่ต้นนี้ฮะถือว่าเป็นสุดยอดเขาแกะแล้วดูต้นดูอะไรสวยงามมากๆกริบเลยแต่ที่จะให้ดูดอกใหญ่ปากเข้มนะสีสันนี่ได้ใจแหละโอ้โหแล้วชงช่อนี่ยาวสวยงามนี่น่าจะโดนนกจิกไปไอ้นกพวกนี้ก็แหมแสบเหลือเกินนะดูครับนี่สวยงามมากๆครับสีสันนี่ดูใกล้ๆนี่เข้มอย่างกับคนเอาสีมาละเลงนะสวยงามจริงๆเขาแกะเบอร์นี้ก็เรียกว่าสนนราคาในท้องตลาดนี่หาซื้อไม่ได้นะที่ว่าหาซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่ขายเป็นพ่อแม่พันธุ์เขานะจัดไปวันนี้พามาชมกันเต็มอิ่มเลยเป็นหลากหลายสีสันเนาะนี่เป็นอีกสีหนึ่งฮะเป็นโทนชมพูหวานๆนี่อันนี้ก็จะเป็นโทนม่วงเลยนะคือถ้าไม่เห็นมาเปรียบเทียบใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะมองความแตกต่างไม่เห็นส่วนตัวนี้ฮะดอกใหญ่มากๆนะก็เป็นเรียกว่าบางคนเขาก็เรียกกันเซมินะแบ่งสีแบ่งสันกันชัดเจนแล้วดอกใหญ่จริงๆนะก็เจ้าของนี่หวงมากนะเป็นเซมินะสวยมากๆนะดอกเล็กดอกใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับป่าแต่ละป่านี่อันนี้ก็จะเป็นโทนสีช่อยาวจริงๆนะเป็นโทนสีออกปากม่วงเลยนะลิปบลูนี่ดูครับนี่ต้นนี้สวยงามจริงๆหวานมากและดอกดูครับโอ้โหนี่เป็นป่าแท้ๆนะครับเนี่ยเวลาที่เขาออกดอกนี่นี่ดอกเล็กแต่ว่าได้จำนวนช่อเยอะปัจจุบันนี้ก็มีการนำเอาไปพัฒนาผสมพันธุ์กับไม้สายพันธุ์อื่นเยอะนะครับพวกเนี้ยพวกเขาแกะบังเอิญมาเจอคุณลุงบัญชานะซึ่งท่านก็สายตาดูไม้ท่านโอ้โหรุ่นนี้แล้วเนี่ยคมกริบมาสายตาเนี่ยเห็นเขาแกะตัวนึงสวยงามมากๆครับไปดูกันครับว่ามันสวยยังไงแล้วมันแปลกตายังไงเขาแกะพันแท้แต่ว่าโอ้โหลีลากรีบดอกสีเข้มสวยงามมากๆก็ไหนๆก็ไหนๆครับพาไปชมกันเลยอันนี้มันธรรมชาติหรือว่ามันเป็นลูกผสมผ่านเป็นลูกผสมแล้วดูกรีบออกแนวเหมือนกับพวกไปผสมอะไรมาตัวมาเอาสีเข้มๆให้มันบานได้แค่นี้ค่อยถอยแต่ดูโอ้โหนี่ก็สวยแล้วนี่สีเข้มมากๆเลยสวยจริงๆแต่ก็คือพันแท้เนี่ยพันแท้เลยเขาแกะผสมเขาแกะเขาแกะผสมเขาแกะแต่สวยจริงๆและนี่ก็เป็นอีกเบอร์นึงครับที่ลุงบัญชาเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาโอ้โหดูต้นเกาะต่อสวยงามมากๆสีสันช่อละเอียดยิบนะแล้วก็สีนี่โอ้โหหวานได้ใจสวยงามมากๆเป็นเขาแกะชมพูนะก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับสัปดาห์นี้
หลากหลายสาระของกับมิตรชนนะก็ข้อมูลเพิ่มเติมครับเขาแกะนี่บอกตอนตรงนะมันหอมมากเรียกว่าเป็นไม้หอมตัวครับที่ควรค่าแก่การสะสมแหละสวยงามจริงๆครับเรียกว่าได้เห็นความสวยความงามของเขาแกะหลากหลายรูปแบบนะหากแฟนๆท่านใดครับชอบอกชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ